ลับมาสู่รายการเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงทอล์คโชว์ของ Twilight Show และภาพที่เรากำลังดูอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นภาพของศิลปินหนุ่มคนหนึ่งซึ่งได้วาดภาพนี้ไว้นะครับตัวผมเองเท่าที่ดูด้วยความสามารถเท่าที่มีตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแก้วน้ำนะครับแล้วบางแก้วว่างเปล่าบางแก้วก็มีน้ำอยู่นะครับแต่ทำไมถึงได้วาดแบบนี้นะครับแล้วมากมายขนาดนี้มันบอกอะไรหรือมันเตือนอะไรศิลปินผู้วาดก็คงจะทราบความหมายของมันดีนะครับเขาเองเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนะครับนอกจากงานวาดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีความสามารถทางด้านการเขียนหนังสือเขาถือว่าเป็นเบสเซลเลอร์ติดอันดับของเมืองไทยมาติดต่อกันเป็นเวลานานทีเดียวนอกจากนั้นเขายังมีความสามารถในด้านการแสดงนะครับพูดถึงการแสดงทางด้านตลกขบขันแล้วก็ผู้ชายคนนี้ไม่แพ้ใครเลยครับและตอนนี้เขากำลังจะทำงานใหญ่อีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่เขารักแล้วก็เขาก็ได้ทำมาติดต่อกันมาหลายปีแล้วและคราวนี้เขาก็จะทำอีกนั่นคืองานที่เรียกกันว่าเดี่ยวไมโครโฟนครับคนคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากโน้ตอุดมแต้พาณิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณโน้ตมากคุณโน้ตครับก่อนจะนั่งเรายืนกันตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโน้ตจริงๆที่ให้เกียรติกับรายการของเราอยากมาอยู่แล้วครับครับผมขอบคุณจริงๆเสื้อสวยจริงๆนานๆเห็นคุณโน้ตแต่งตัวหล่อๆอย่างนี้สักทีนึงนะครับเสื้อสวยไหมพวกเราสวยกางเกงก็สีดำงดงามมากใช่ไหมใช่แต่กางเกงเวลาแขวนไม้ไว้นี่ต้องรีดหน่อยนะฮะ มันจะยับตรงนี้นิดนึงเท่านั้นเองครับคุณโน้ตครับทำไมวาดแก้วอย่างนี้ครับคือเกิดจากไปเห็นภาพของศิลปินหลายท่านก่อนนะครับครับบางทีเรามักจะงงเป็นประจำว่าเราไปเจอศิลปินวาดรูปนะครับแล้วเราถามตัวเองว่าฉันดูไม่รู้เรื่องเลยฉันดูไม่เข้าใจเขาวาดอะไรนะครับครับทีนี้ผมก็อยากมีรูปติดบ้านตัวเองอ่ะฮะก็ไม่มีเงินไปซื้องานแพงๆอย่างนั้นนะครับก็มาทำเองแล้วก็ให้ภาพนั้นดูเข้าใจง่ายทั้งครอบครัวนะครับแม่มาดูก็เข้าใจน้องมาดูก็เข้าใจเพื่อนมาดูก็เข้าใจก็เลยวาดเป็นแก้วน้ำนะฮะ8แก้วนี่8แก้ว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ7ชุด7แถวครับ7ชุดก็คือ7ชุดก็คือ7วัน7วันเพื่อที่จะบอกว่าวันนึงเราควรดื่มน้ำวันละ8แก้ว ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับแค่นี้เนี่ยนะก็เวลาติดบ้านก็หันไปมองดูวันนี้เราดื่มน้ำวันละ8แก้วหรือยังอ๋อนั่นคือเหตุผลที่วาดภาพนี้ขึ้นมาไม่มีอะไรลึกซึ้งไม่ใช่เกี่ยวกับจิตวิญญาณถ้าจะให้พูดถึงจิตวิญญาณก็ได้ครับคือภาพนี้มันเปี่ยมไปด้วยอารมณ์จิตวิญญาณที่ผมกลั่นกรองถือสภาวะธรรมเข้าไปของมันโอ้โหเลยจะพอสีเหลืองนี่ตรงนี้นี่มันหมายถึงความร่าเริงอันนี้ที่เราพูดนะครับเจอได้ครับเจอได้ครับแม้คุณโน้ตตามให้ผมนึกถึงจิตรกรที่วาดภาพคนหนึ่งนะครับเสียงคล้ายๆคุณโน้ตทำเมื่อสักครู่นี้ไม่มีผิดเลยนะครับเสียงแกคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วเป็นคนเก่งนะครับเก่งมากเป็นคนเก่งทีนี้ผมทำแบบแกไม่ได้นะเราวาดอย่างแกไม่ได้ไม่ได้แต่เราทำเสียงอย่างแกได้ครับเก่งมากมากเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณโน้ตนะครับที่มาร่วมรายการกับเราเพราะว่าจริงๆแล้วห่างเหินจากทีวีไปนานมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเคยเห็นเขาทางทีวีสมัยก่อนที่ทำทีวีแต่ต่อมาอยู่ๆโน้ตแต้วดมก็หายไปพอหายไปสักพักก็มีงานเขียนออกมาแทนและพองานเขียนออกมาแทนก็จะมีโน้ตออกมาทำเดี่ยวไมโครโฟนนะครับจนปัจจุบันนี้อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะมีเดี่ยวไมโครโฟนของโน้ตอีกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของผู้ชายคนนี้เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นี่ชื่อจริงนามสกุลจริงจริงๆชื่อโรเจอร์นะครับตอนครับชื่อจริงดัดจริตไปนิดโรเจอร์แม่ตั้งให้แม่ตั้งให้ครับโน้ตคือชื่อเล่นจริงๆผมชื่ออู๊ดครับอ้าวท่านผู้ชมครับช่วยทราบไว้หน่อยนะครับผมชื่ออู๊ดทีนี้เนี่ยพอเข้ามาเมืองกรุงครับก็อยากให้ดูแบบว่าดีขึ้นนะครับก็ทำชื่อเป็นฝรั่งนิดๆนะฮะชื่อโนสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆชื่ออู๊ดแม่เรียกอู๊ดครับแม่เรียกอู๊ดเพื่อนอู๊ดอู๊ดทีนี้เพื่อนเขาเห็นจมูกโตครับเขาจะล้อก็เลยโนสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาครับแต่คนจะคิดว่าโนสตัวทีซะเยอะนะจริงๆคือโน้ตนะครับมันก็บอกมาจากต่างจังหวัดอะไรครับตอนนั้นอยู่ชลบุรีครับอยู่ชลบุรีนี่เองนะครับมีพี่น้องกี่คนครับ3คนครับคุณโน้ตเป็นคนที่2ครับครับ2คนกลางครับผู้ชายผู้หญิงมีมั้ยครับพี่น้องผู้ชายล้วนเลยครับผู้ชายล้วนเลยนะครับตอนนี้เวลาเราจะกลับไปตอนเด็กเราจะกลับไปสู่วัยเด็กของโน้ต
รถเริ่มง่วงแล้วนะเริ่มพี่เด็กไปแล้วพี่ไม่ต้องเอาโตขึ้นมานิดนึงพอจะจำความได้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนเด็กๆวัยเด็กเป็นเด็กน่ารักน่าชังครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีเปียสองข้างเหมือนอย่างน้องโก้เลยครับจริงเด็กๆครับมีเปียเป็นสองข้างแล้วครับแล้วก็เป็นเด็กที่ดูมีชาติตระกูลมากเลยนะมันเป็นไงเดี๋ยวก่อนเด็กที่ดูมีชาติตระกูลมันจะเป็นคือผิวพรรณจะผ่องใสแก้มออกสีชมพูนะครับแล้วก็คือเลือกกินแต่ของดีๆอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะยากจนมากก็ตามนะครับถึงว่าพี่น้องดูผอมๆกว่าคุณทั้งนั้นมีคนจะผิวพรรณดีกว่าเพื่อนนั่นเป็นวัยเด็กครับนั่นเป็นวัยเด็กที่บอกมีชาติตระกูลดีแล้วเราตลกอารมณ์ดีมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนะครับคือผมก็ตอบคำถามนี้ยากเพราะค่อนข้างสับสนกับตัวเองเหมือนกันนะครับก็คิดว่าเคยมานั่งนึกๆดูก็ถั่วเฉลี่ยก็อารมณ์จะประมาณปกติเหมือนอย่างบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเลือกมองบางมุมไว้ใช้กับชีวิตตัวเองเงี้ยนะครับครับครอบครัวของนุชเป็นครอบครัวที่จัดว่าอบอุ่นไหมตอนแรกๆนี่ไม่อบอุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่แตกแยกเป็นครอบครัวอย่างที่เขาเอาไปสร้างหนังทั่วไปนะฮะเป็นครอบครัวเหมือนอย่างในที่รายการฝันที่เป็นจริงเอามาทำเป็นรายการแบบนั้นนะครับยังไงครับจริงครับคือแม่ตรากตรำเข็นรถขายส้มตำอะไรอย่างเงี้ยครับลูกถือกระแป้งตามแล้วก็ลูกขี้ขโมยลูกไม่เรียนหนังสือเดี๋ยวลูกขี้ขโมยลูกคนไหนขี้ขโมยคุณไปพูดงี้เดี๋ยวพี่น้องคนอื่นเขาเสียหายนะครับผมเองครับทำไมขี้ขโมยอะไรยังไงคือในวัยเด็กนะครับเมื่อครอบครัวยากจนนะครับ มันจะส่งผลกระทบให้เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเช่นวัยรุ่นอยากจะตอนนั้นก็จะนิยมขี่ BMX กันมากเลยครับใครมีขี่นี่แบบว่าจะยืดมากในแถวบ้านนะครับทีนี้เราไปขอแม่เราเนี่ยแม่เราก็ไม่สามารถจะให้ได้เพราะว่าโดยรายได้ต่อการขายส้มตำนะครับพี่อ๋อหมายความว่าคุณโน้ตไปขอคุณแม่แล้วแม่ก็บอกโน้ตช้าแม่ไม่สามารถที่จะให้ซึ่งผมก็ทำไมให้โน้ตไม่ได้ทำไมตัวลูกผมก็ยังไม่เข้าใจแม่ผมว่าทำไมถึงให้ผมไม่ได้โตมาเพิ่งรู้ว่าเขาขายส้มตำได้วันละ300ครับหักจากที่ค่าต้องทุนหักทุนแล้วต้องไปส่งค่ามุ้งผ่อนมุ้งเขาไว้แค่ที่แขกมานะฮะแล้วก็ผ่อนค่าทีวีของซิงเกิลจำได้เลยขาวดำนะครับไปผ่อนแล้วก็ยังมีอีกที่แม่กู้เข้ามาทำทุนนะครับสิริรวมวันนึงรวมแล้ววันนึงจะไม่เหลืออะไรนะครับแล้วไอ้ลูกคนนี้ก็กินผลาญเหลือเกินนะครับ แถมยังอยากขี่ BMX คือด้วยความมีชาติตระกูลมาแต่ชาติที่แล้ว อยากอ๋อที่มีชาติตระกูลที่ตั้งแต่ชาติที่แล้วที่แล้วเลยครับทีอยากจะได้อะไรที่ดีๆพอแม่ให้ไม่ได้ก็เริ่มจะขโมยมองปั๊บเห็นรู้ว่าไอ้แม่หาไม่ได้งั้นเราทำตัวมีปัญหาไม่ยุ่งจักหายผมก็คบเพื่อนชั่วๆไว้นะครับก็ชวนกันไปขโมยนะฮะซึ่งผมเคยเขียนเรื่องนี้ลงในหนังสือแพรวอธิบายวิธีการขโมยอะไรโดยละเอียดอะไรเงี้ยฮะตอนนั้นทำอย่างนั้นตอนนั้นทำอย่างนั้นแล้วเสียใจไหมครับมาทุกวันนี้นะครับก็ได้เขียนคอลัมน์นั้นลงไปแล้วก็ประกาศหาเจ้าของรถจักรยานคันนั้นที่ขโมยมาว่าให้ช่วยมาเอาคืนทีตามที่อยู่ดังกล่าวนี้ซึ่งก็มีคนเขียนจดหมายมาเยอะเลยคือมีเลขขายเยอะมากผมให้ท่านเขาวงเล็บมานะครับวงเล็บว่าขอจักรยานกูคืนนะครับก็มีตอนนี้จนมีจดหมายมาเป็นหลายสิบฉบับเลยเอาจักรยานกูคืนมาหลายคนก็เขียนมาซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าใครอ่ะเป็นเจ้าของที่แท้จริงครับก็เลยไม่รู้จะซื้อจักรยานให้ก็เลยตัดรูปจักรยานตะไปให้อ๋อบางคนก็ตัดรูปมอเตอร์ไซค์ส่งแม่เขาดีกว่าจักรยานหน่อย นะครับนั่นเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตนะครับความจริงหลายๆคนมีเรื่องอย่างนี้ในชีวิตแต่เขาจะปกปิดคุณโน้ตทำไมเปิดเผยคือตอนแรกจะปกปิดแล้วมีคนสืบรู้ครับก็ เลยไหนๆก็ไหนๆครับ เปิดไม่หรอกครับจริงๆแล้ว มันเป็น ช่วงชีวิตที่ผ่านมาแล้วนะครับครับก็ผมไม่ละอายหรอกที่จะบอกว่าผมเป็นอะไรมานะครับเพราะว่าถ้าในปัจจุบันเราคิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่อยากกลับไปทำแบบนั้นอีกกลับตัวได้เอามาสอนเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นได้เห็นครับทุกวันนี้เวลาผมเจอจักรยานผมก็ยังอยากขโมยอยู่นะครับฉะนั้นกรุณาล็อกจักรยานท่านเมื่อไหร่เห็นโน้ตเดินผ่านไปว่างั้นลักษณะนั้นนะครับนั่นเป็นเรื่องนึงเท่านั้นเองนะครับพอเวลาคนเราเริ่มขโมยเริ่มแบบเค้าเรียกอะไรนะเด็กใจแตกเด็กไม่ได้อย่างใจเด็กมีปัญหาใช่ไหมครับเมื่อมีปัญหาหนักๆเข้ามันอยู่บ้านมันก็ชักไม่สงบเลยครับอยากจะหนีออกจากบ้านใช่ครับแล้วก็วันหนึ่งวันนั้นนะครับแม่ก็นั่งคลุกไก่อยู่หลังบ้านที่บ้านผมขายส้มตำนะครับ
แล้วก็แม่การทำไก่นะครับก็ต้องเอาไก่มาหมักก่อนนะครับแล้วก็ตำกระเทียมกับพริกไทยเม็ดใหญ่ๆแล้วตำลงไปแล้วก็มันต้องการซีอิ๊วแล้วก็ซอสอะไรเงี้ยมาหมักนะครับก่อนหน้านั้น2วันผมคิดจะหนีออกจากบ้านเพราะเหตุผลอะไรผมเบื่อแม่ผมเบื่อแม่ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้นะขออะไรก็ไม่ให้โทรลูกแม่จนโอ้โหไม่มีเหตุผลเลยแม่จนแม่ไม่มีเหตุผลหนังสือเวลาให้ผมเรียนนะครับเด็กที่ฐานะยากจนเวลาเราเรียนเราจะมีหนังสือซึ่งเป็นหนังสือมือสองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า second hand ครับอันนี้โอ้โหภาษาอังกฤษเพียบเพียบเพียบแล้วก็แม่ลูกไม่สามารถหาหนังสือใหม่ๆแม่ดูเวลาผมเปิดมาแล้วมีชื่ออะไรวุฒิชัยแล้วผมต้องไปกาชื่อเขาแล้วเขียนชื่อตัวเองทับลงไปนะครับอย่างนี้มันสะเทือนใจมากหรือเวลาในแบบตอบคำถามในแบบเรียนเขาจะตอบไว้แล้วทำไมอ่ะผมอยากได้สมุดเปล่าๆผมอยากตอบเองมันมีคำตอบของคนที่แล้วตอบไว้แล้วต้องชัยก็ตอบไว้เราต้องเอายางลบมาลบมันเสียนะครับอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไม่เหมาะละอยู่กับแม่เนี่ยจะต้องไม่รุ่งแน่เลยโอ้โหอะไรแบบว่าบ้านเริ่มมองบ้านเป็นไงครับบ้านเบิ้ลลักษณะบ้านตกวางของไม่เป็นระเบียบนอนมุ้งอุดมให้อุดมนอนมุ้งโอ้โหทนไม่ได้อุดมต้องนอนแอร์ในตอนนั้นนะครับก็ไปบ้านเพื่อนเพื่อนขอนอนแอร์กันนะฮะแล้วมุ้งเนี่ยเวลานอนในมุ้งนะครับจะต้องเอาพัดลมสอดเข้าไปในมุ้งแล้วลมก็จะเป่ามาพอเปิดพัดลมปุ๊บมุ้งมันจะดูดไปติดพัดลมไม่คว้าหรอฮะแล้วลมก็ยังอืดๆแล้วผมเป็นคนที่นอนอยู่ติดกับพัดลมอ่ะมันจะเหมือนมีมอเตอร์มาปั่นอยู่ที่หัวพัดลมก็เก่าอีกอ่ะเวลาดึกๆเอามือไปแบบบิดใบพัดลมพัดลมนี่สายไม่ได้อีกนะแกะแกะแล้วนิ้วก็ต้องเข้าไปในพัดลมแล้วปึ้มเสียอารมณ์การนอนมากเสียมากหนีออกจากบ้านเลยครับหนีออกจากบ้านในที่สุดตัดสินใจหนีออกจากบ้านเมื่ออายุโอ้จำอายุไม่ได้ประมาณพี่วนอีกทีนึงที่เผื่อจะนึกออกเอิงอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเด็กมากไหมยอมครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นะครับจำไม่ได้แต่รู้ว่าแม่บอกว่าอุดเอ้ยไปซื้อซีอิ๊วให้แม่หน่อยอ๋อนี่ยังเป็นปออยู่สิยังเป็นระดับปออยู่เป็นปออยู่โอเคงั้นก็ไม่เกินสัก11 12ไม่เกินนั้นก็ทีนี้ขอใช้ไปซื้อซีอิ๊วผมก็เตรียมการไป2วันแล้วคือหอบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็ดูเวลาไว้เขาใช้ไปซื้อนานแล้วนะฮะแต่รถเมย์เนี่ยรถเมย์บขสแดงมันจะผ่านมาตอนประมาณ7-8 โมงเช้านะครับผมก็รอพอถึงเวลานั้นผมก็ไปในกระป๋องตังค์แล้วก็เอาตังค์ในกระป๋องมาหมดเลยใส่มาแล้วก็หิ้วกระป๋องแม่ว่าเดี๋ยวก่อนทีเมื่อกี้บอกผู้หญิงคนนี้ใช้ไม่ได้ไงไปเอาเงินผู้หญิงคนนี้มาด้วยคือถึงแม้ผู้หญิงคนนั้นใช้ไม่ได้แต่เงินเนี่ยเราพอใช้ได้เราใช้เป็นเราโอเคเลยเอาเงินของผู้หญิงคนนั้นเอาเงินมาใส่กระเป๋าใส่มาปุ๊บเราก็ใจเต้นไม่เคยหนีออกจากบ้านมาก่อนนะครับหิ้วกระเป๋าแล้วแม่ก็นั่งเห็นคือเป็นภาพจะเห็นแม่เห็นก้นมามองไปที่ประตูหลังบ้านจะมีก้นแม่โผล่มาอย่างเงี้ยก้นแม่โผล่ไว้แค่เห็นแต่ก้นใหญ่ๆแล้วแม่ได้ยินเสียงแม่พูดว่าไปซื้อที่อีไว้หน่อยแม่ก้นขนาดนี้แล้วผมก็เอาตังเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปหน้าบ้านเลยครับกระโบกรถเมย์แดงแว๊บเขาจอดวูนตลบแล้วก็ขึ้นไปบนรถเลยครับใจก็เต้นตึบก็นั่งรถคันนั้นเข้ากรุงเทพมาประมาณ9-10ชั่วโมงนะครับรถเมย์บขสแดงก็ทิ้งคือเวลานั่งก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแบบตกใจนะฮะเด็กเพิ่งเคยออกจากบ้านแล้วก็ขึ้นไปก็เจอทหารพลาน3คนกินเหล้าขาวอยู่ผมก็ต้องไปนั่งเบียดท้ายๆกับเขาไปขอเขากินไม่ใช่ยังเขาไปนั่งเบียดเขานะครับไปซึ่งแม่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าลูกตัวเองได้หนีออกจากบ้านไปกำลังรอซีอิ๊วอยู่ทุกวันนี้ยังนั่งรอซีอิ๊วโอ้น่าสารจริงก็แบบเขาก็ผมมาถามเขาตอนปัจจุบันนะครับว่ารู้ไหมว่าหนีออกจากบ้านเขาบอกไม่รู้ก็นั่งรอตั้งนานทำกับข้าวอะไรจนเสร็จแล้วน่ะออกมาขายก็ไม่รู้ลูกไปไหนรสชาติวันนั้นจะผิดไปนิดนึงนี่ก็เนี่ยก็ต้องขอประทานโทษสำหรับลูกค้าที่กินไก่ในวันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าร้านเรามีจรรยาบรรณต้องมีซีอิ๊วทุกวันวันนั้นตอรี่จริงๆครับเสียใจเพราะวันนั้นไม่มีซีอิ๊วจริงๆเรียกก่อนแล้วคุณบอกว่ามาถามทีหลังไหมครับว่าการหนีออกจากบ้านครั้งนั้นคุณมันไม่ตลอดรอดฝั่งหรือไงนั่งบื้อรถมาถึงกรุงเทพแล้วมาถึงกรุงเทพแล้วไปไม่เป็นครับอ้าวไม่รู้ว่าไปชลบุรียังไงจริงๆครับไม่รู้ว่าไปกรุงเทพไงหรือว่าไม่รู้ว่าชลบุรีไปกรุงเทพก็คือว่าสุรินทร์กรุงเทพสุรินทร์กรุงเทพรถนะฮะบขสแดงไปถึงพอหมอชิดแล้วอ้าวแล้วไปชลบุรีทำยังไงเด็กคนนึงนะครับที่แบบเฮ้ยแล้วชลบุรีไปยังไงวะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ที่คุณหนีคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่สุรินทร์อยู่สุรินทร์ฮะจะหนีไปไหนหนีไปชลบุรีจะหนีไปชลบุรีก็คือลืมย้อนความนะครับเกิดที่ชลบุรีไปครอบครัวแตกแยกพ่อตายเฮ้ยพ่อไปแล้วลูกพ่อตายแล้วพอตายปุ๊บแม่ก็ย้ายมาอยู่จังหวัดสุรินทร์เฮ้ยลูกเราไปกันสุรินทร์ดีกว่าพออยู่สุรินทร์ลำบาก
อยู่ชลบุรีสบายสมมติพี่เป็นสุรินทร์ผมเป็นสุรินทร์เฮ้ยลำบากลำบากผมเป็นชลบุรีสบายโอเคได้ตอนแรกอยู่ชลบุรีสบายหรือลำบากสบาย3คะแนนครับผมไปอยู่ชลบุรีสบายแล้วพอพ่อตายเนี่ยก็ต้องไปลำบากโอ้ยอยู่สุรินทร์ลำบากลำบากก็เลยลูกเนี่ยหนีกลับมาสุรินทร์เฮ้ยหนีกลับมาชลบุรีเพราะว่าจะได้สบายกว่าเดิมและผลปรากฏว่าไม่ตลอดรอดฟังก็ไปไม่เป็นนะครับลงมาที่หมอชิดก็ถามพระนะครับมีพระอยู่บนรถคันนึงคันนึงนะครับก็ถามพระคุณเจ้าพระครับหลวงพ่อครับไปชลบุรีไปยังไงครับหลวงพ่อบอกว่าเออเองคืออย่างนี้นะเองดูเองเห็นป้ายนั้นไหมเออตรงนั้นน่ะผมก็พยายามดูเออแล้วเองเห็นตำรวจไหมไปถามตำรวจพยายามชี้นำเราแบบว่าสุดท้ายไปถามตำรวจตำรวจก็ดีนะครับก็ส่งขึ้นรถมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ได้มาอยู่กับญาติที่ชลบุรีแล้วก็ไปบอกแม่ทีหลังว่าฉันอยู่ชลบุรีแล้วใช่ฮะใช่ไหมฉันหนีความลำบากตรากตรำฉันไม่ชอบสุรินทร์แต่ไม่ได้แต่ตอนนั้นมาเงียบๆแล้วไม่ได้บอกอะไรหยุดการติดต่อจนนานไหมโอ้หลายปีนะประมาณ 2-3 ปีนะครับถึงได้เจอแม่อีกครั้งหนึ่งนั่นคือชีวิตของเขาในช่วงต้นนะครับระหกระเหินแบบไม่น่าเชื่ออยู่ๆนะครับเด็กตัวขนาดนั้นอ่ะมีไอเดียมีจินตนาการหนีความลำบากมาแล้วเขามาร้องหน่อยทำท่าซึมหน่อยตอนนี้เวลาพูดถึงหนีความลำบากมาพอมาหาความสบายที่ชลบุรีสบายที่ชลบุรีสบายมาหาความสบายและเขาพบกับอะไรชีวิตจะเป็นอะไรต่อไปไม่ถูกติดต่อติดตามได้สักครู่เดียวครับทอล์กโชว์สนับสนุนโดยกองทุนเปิดบัวหลวงทวีทรัพย์ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้และเงินฝากไม่หวือหวาเสมอต้นเสมอปลายกลับมาคุยกันเล่าอีกครั้งแล้วครับนี่คือโน้ตอุดมแต้พานิชนะครับกับเรื่องราวชีวิตเขาระหกระเหินมากครับตอนแรกเนี่ยเกิดยิงชลบุรีแล้วไปอยู่สุรินทร์ครับหนีความลำบากหนีแม่ค้าส้มตำไม่เอาแล้วชีวิตนี้ลำบากนักสุรินทร์ไม่เอามาอยู่ชลบุรีมาอยู่ชลบุรีเสร็จเรียบร้อยชีวิตเป็นยังไงต่อไปชีวิตคือก็ไม่ได้ดั่งใจนะครับไม่ได้นอนห้องแอร์ตรงลงก็นอนหน้าห้องพระอะครับ โธ่คือแหมเป็นเด็กแบบว่าเอาแต่ใจนะครับเวลาผู้ใหญ่ทำอะไรให้เราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจนะครับไม่ดีสักอย่างก็พยายามจะหาทางกลับไปหาแม่ญาติก็ดึงตัวไว้ก็โยกไปเยกมาอย่างเงี้ยครับญาติดึงตัวไปแม่ก็พากลับไปเนี่ยวนเวียนชีวิตอยู่เงี้ยสุรินทร์ชลบุรีสุรินทร์ชลบุรีตีรถไปกลับชีวิตสับสนแบบว่าเป็นคนคิดอะไรมั่วๆจนมาถึงทุกวันนี้ครับโถโถแต่การนั่งรถบ่อยเอางั้นไม่ต้องไม่ต้องเอาเรื่องการนั่งรถเอาเรื่องการเรียนแต่ยังดึงต่อไปนะฮะไม่ต้องช่างช่างพอเลยไม่ต้องไปดึงช่วงดึงต่อสนุกไม่ต้องเลยไม่ต้องดึงเดี๋ยวไปดึงต่อในนู่นเลยในสแตนด์อัพคอมเมดี้อะไรของคุณตรงนั้นเอาตรงนี้ต่อไปนิดนึงช่วงการเรียนล่ะเมื่อดึงไปดึงมาอย่างนี้เรียนหนังสือได้เรียนบ้างหรือเปล่าเรียนครับแต่เรียนไม่ค่อยรู้พอย้ายโรงเรียนบ่อยนะครับทำให้เราจะต้องไปรู้จักเพื่อนใหม่กว่าที่จะไปแนะนำหน้าชั้นกว่าเพื่อนใหม่จะยอมรับพอเพื่อนใหม่ยอมรับแล้วเฮ้ยนี่โน้ตเพื่อนเราดีเพื่อนแม่ตามกลับไปสุรินทร์กลับไปสุรินทร์ไปนะเขียนเซ็นไอ้หนังสือเรียกอะไรเป็นชิปมาเพื่อนลาจากการแต่งกรเผาขอบกระดาษให้ดูซึ้งๆอะไรลาไปแล้วพอไปถึงสุรินทร์ก็จะมีเพื่อนๆน้องๆชาวเขมรเฮ้ยนี่ใครวะเฮ้ยไอ้นี่เด็กกรุงเทพมาเขาจะเรียกเราเป็นเด็กกรุงเทพเขาไปแนะนำหน้าชั้นพวกเขมรก็โอ้เบรดไตรตื้นโอ้ขโมยย่อมตรึกโอ้อุดมรู้จักกว่าจะเป็นเพื่อนกันอุดมญาติมาตามกลับไปอีกแล้วเป็นเรียนที่ชลบุรีแล้วเพื่อนที่อยู่ห้องนี้หายไปเลื่อนชั้นไปอยู่ครับบางคนไปลบเขมรบางคนไปลบเขมรแล้วจะสับสนอย่างเงี้ยครับก็เลยชีวิตการเรียนเลยสับสนมากจนสุดท้ายจริงเรียนจบแค่ไหนยังไงเรียนจบเขาเรียกอะไรล่ะเรียนไม่จบครับเรียนไม่จบเรียนไม่จบไม่ติดไม่ได้เลยเรื่องการเรียนว่างั้นแต่ตลอดเวลากลับกลายเป็นเด็กที่มีความใฝ่ฝันมีจินตนาการตลอดเคยเป็นยุทธการในยุทธการขยับเงือกและนอกจากนั้นแล้วก็เคยเล่นละครบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นตัวประกอบสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ถึงได้ออกมาเขียนหนังสือครับใช่ไหมครับพูดถึงเขียนหนังสืออยากจะพูดถึงเรื่องหนังสือนิดนึงนะครับหนังสือของนบเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นหนังสือเล่มที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสือโปเนี่ยหมายถึงว่าลำดับผลงานหรือว่ายอดพิมพ์ฮะลำดับผลงานครับเป็นเล่มที่
เล่มที่4ครับเล่มที่4นะครับหนังสือโป๊ได้รับความนิยมมากเขาว่ายังไงนะครับครับจริงๆครับรับความนิยมมากเพราะว่าตอนที่คนซื้อทุกคนก็นึกว่าหนังสือโป๊ครับว่าโอ้โหหนังสือโป๊ไปแล้วผิดหวังครับไม่โป๊เป็นเรื่องอื่นโป๊นะครับทำไมตั้งชื่อว่าหนังสือโป๊ตั้งเองเปล่าครับตั้งเองด้วยคือพี่อยากได้คำอธิบายไหมครับอยากได้ครับอยากได้ครับคือช่วงที่เขียนหนังสือนี้เป็นช่วงที่กระแสหนังสือนู๊ตหนังสือโป๊บ้านเราคือคักมากนะครับนางแบบหลายคนก็ออกมาถ่ายกันนะครับทีนี้ตัวผมเองอยากมีอัลบั้มอะไรแบบเขาบ้างแต่โดยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ชวนมองใช่ไหมครับก็มาโป๊ความรู้สึกความคิดแทนการโป๊ร่างกายอะไรเงี้ยนะครับโป๊ความคิดแต่นี่โป๊ร่างกายก็มีนะครับอันนี้โป๊ร่างกายเป็นการโชว์ทรงอกนะครับที่เพิ่งไปทำนมมาดูเห็นเลยนะครับอันนี้ก็เรียกโชว์หวยอันนี้โชว์หวยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องนี้นะครับนี่อันนี้ก็ดีมากนะครับโทษฐานที่รู้จักกันใช่ไหมครับนะครับใครออกแบบปกอะครับคุณอุดมส่วนมากเราเก่งจริงๆนะครับบอกจริงๆหนังสือคุณชมผมเลยครับผมทำอ๋อเหรอผมก็จริงๆคุณออกแบบปกได้ดีทุกเล่มจริงๆนะนี่ก็เล่มนี้ก็ดีเล่มนี้ก็สวยมากนะครับแล้วก็เล่มนี้ตอนนี้รู้สึกตอนนี้กำลังฟู่ฟ้าที่สุดเลยนะครับคือโน้ตบุ๊กนี่ฟู่ฟ้ามากๆนะครับใครออกแบบคุณออกแบบเองทั้งหมดเลยโอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยนะขนาดว่าเรียนมาตรงนี้อย่างนี้นะครับถามคุณอุดมต่อไปอีกนิดนึงนะครับความสำเร็จที่ได้รับมาในชีวิตตรงนี้เนี่ยนะครับได้มาอย่างนี้คุณแม่พูดถึงยังไงบ้างคุณแม่ฮะ คุณแม่จะพูดอยู่เสมอว่าอะไรที่ลูกทำแล้วได้รับความสำเร็จเนี่ยดิฉันขอหาร2 ทำไมอ่ะครับเนี่ยรายได้อะไรทุกอย่างนะครับ เขาเห็นผมไปทำโครงการหาร2ไงครับ เขาก็เลยยึดโครงการนั้นตอนนี้เขายึดนโยบายหาร2 ลูกรับรายได้มาแบ่งคนละครึ่ง แม่ผมเดี๋ยวนี้คุณแม่ไม่ต้องตำส้มตำแล้วไม่ต้องตำส้มตำแล้วครับนะครับคุณโน้ตดูแลอยู่ภูมิใจมั้ยฮะหมายถึงว่าภูมิใจที่มีแม่แบบนี้หรือว่าภูมิใจที่มีแม่หาร2ภูมิใจที่ได้ดูแลคุณแม่ภูมิใจครับผมว่าคิดว่าลูกทุกคนคงจะรู้สึกแบบนี้นะครับครับถ้าได้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับในการสัมภาษณ์ก็ตามนะครับในการที่เราไปพูดคุยมันก็ตามเห็นบอกคุณแม่คุณโน้ตเองจริงๆก็เป็นคนตลกเป็นคนเฮฮามากถ้าเผื่อท่านใดว่าเฮ้ยอุดมมันเป็นคนอารมณ์ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามองโลกในแง่ดีนะผมขอยกอานิสงส์นี้ให้กับแม่เลยครับเพราะว่าเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นกรรมพันธุ์ใช่มั้ยพี่เป็นกรรมพันธุ์ติดมาจากเค้าเลยครับได้มาจากคุณแม่เลยนะครับเป็นสิ่งนึงที่ได้มาจากคุณแม่อย่างดีครับผมคุณต้องเข้ามาถึงอีกเรื่องสำคัญเลยทีเดียวคือเรื่องของการที่คุณเดี่ยวไมโครโฟนครับคุณได้ความคิดมาจากไหนครับเริ่มแรกผมไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแสดงนะครับมักจะพูดเสมอว่าเองอ่ะน่าจะไปทำแบบนั้นหมายถึงว่าการพูดคนเดียวให้คนอื่นขำอ๋อหมายถึงที่ฝรั่งเขาทำกันใช่ครับแล้วเขาก็ต้องมีฝรั่งเคยเห็นฝรั่งเขาทำกันใช่ใช่ครับก่อนหน้านั้นผมไม่ทราบเลยนะครับเขาบอกว่าเองน่าจะไปทำ one stand up comedy คือมันเป็นชื่อเฉพาะของมันเลยนะครับเหมือนกับโนราหรือลิเกก็มีชื่อเฉพาะของเขาเองน่าจะไปทำ one stand up comedy ผมก็งงว่ามันคืออะไรมีคนพูด1คน2คน3คน4คนหนาหูขึ้นเรื่อยๆแต่เวลาที่เขาพูดนี่คุณถามไหมไอ้ one stand up comedy คืออะไรสมมติผมเป็นคนบอกให้โน้ตเป็นคนงี้นะพี่คุยด้วยเนี่ยโน้ตน่าไปทำไอ้ one stand up comedy พี่ครับ one stand up comedy คืออะไรครับถามเลยไม่ถามว่าเขาไปบอกว่ามันก็มาเล่าเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ยแหละผู้ตอบมักจะตอบแค่เท่านี้มันก็เลยแบบว่าไม่ได้คำตอบเลยทำยังไงดีก็ต้องไปสืบเสาะหานะครับทั้งหนังสือทั้งวิดีโอของต่างประเทศที่เขาทำแล้วก็ดูตาม IBC อ๋อเป็นแบบนี้เองมายืนพูดเล่าเรื่องเอ้ยเหมือนที่เราเล่าเรื่องให้คนฟังในโต๊ะอาหารเล่าให้เพื่อนฟังอะไรแบบนี้เอ๊หรือมันจะยากจริงๆทำไมไม่เห็นมีใครทำอะไรกันเลยอย่างเงี้ยก็เลยลองนะครับเอามาลองทดลองแสดงสั้นๆบ้างเริ่มฝึกยังไงเวลาจะฝึกเริ่มฝึกด้วยการไปเตรียมเรื่องก่อนที่เราคิดว่ามันน่าสนุกนะครับบางเรื่องก็จำเขามาบางเรื่องเกิดจากแม่บางเรื่องได้มาจากเพียงบางประโยคในหนังสือพิมพ์แล้วมาดัดแปลงนะครับเช่นบางเรื่องเกิดจากการบวกกันเอาการ์ตูนมาบวกกับการเมืองเช่นสมมติว่าสโนว์ไวท์ใช่ไหมเอามาบวกกับท่านบรรหารก็จะเป็นสโนว์ไวท์
กับท่านบรรหารกับบรรหารทั้ง7อะไรแบบนี้ครับเป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะเกิดบวกกันแล้วก็เอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีคนเขาจะชอบกันไหมก็ไปลองทดลองแสดงตามสถานศึกษาต่างๆแล้วเขาเชิญเราไปหรือยังเราเสนอหน้าไปเองขอเขาเองขออาจารย์ครับมีเวลาว่างชั่วโมงนึงไหมครับกับผมมาแสดงให้ดูฟรีครับอ๋อพอดีเลยนี่ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงกิจกรรมอ้าวคุณอุดมมาไปทั่วประเทศนะครับตามที่ต่างๆแล้วก็ทำข้อมูลไปเรื่อยๆว่าเอ้ยเรื่องนี้จริงๆแล้วมันได้จริงคนชอบเรื่องแบบนี้อุดมไม่ควรจะพูดอย่างเงี้ยรวบรวมมาได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ลองเปิดการแสดงครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งที่เปิดการแสดงตอนจะเปิดถามจริงๆครับคิดว่าจะประสบความสำเร็จไหมไม่มีความคิดนี้เลยครับไม่มีเลยมีความตื่นเต้นประมาทนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเสี่ยงตายมากเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเสี่ยงตายจริงๆผมนิยามคำไอ้วันสแตนด์อัพคอมเมดี้นี่แหละว่าเป็นเรื่องเสี่ยงตายเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าจะไปเล่าเรื่องตลกและมันไม่ตลกถ้าเป็นในหมู่เพื่อนฝูงไม่ตลกเลยตลกตรงไหนยังพอก้มแก้มหน้าเสียในหมู่เพื่อนฝูงได้แต่นี่เขาซื้อบัตรมาดูถ้าเราเล่าไปแล้วเขานิ่งในจังหวะที่เราคิดว่าจะต้องกรี๊ดสนั่นทั้งห้องแล้วเขาเงียบให้ธรณีสูบยังดีกว่าครับจริงๆเลยครับให้ธรณีสูบดีกว่าไม่รู้จะไปขอโทษแค่ขอโทษครับไม่ตลกแย่จังเลยไม่ตลกมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้ธรณีสูบไปซะดีกว่าอย่างนั้นแบบผมจะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะขำหรือไม่ขำนะครับฉะนั้นครั้งแรกนี่เป็นครั้งที่แบบประหม่าตื่นเต้นมากครับมาครั้งที่สองครั้งที่สองก็เริ่มมีภูมิคุ้มกันหน่อยนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยประมาณนี้เอาอยู่ฉะนั้นก็จะเริ่มทดลองแสดงในสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นเช่นครั้งที่แล้วเราค่อนข้างระวังตัวนะครับแล้วก็จะเตรียมเรื่องเฉพาะที่เฮ้ยเราปลอดภัย มีแบบชูชีพเต็มไปหมดเลยปลอดภัยแน่ครั้งนี้นี่เอาชูชีพออกแล้วลงไปเล่นกับคนดูนะครับและครั้งที่3ที่จะทำนี่แหละครับจะจัดขึ้นเมื่อไหร่จัดขึ้นวันที่ตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนกรกฎาคมที่อิมพีเรียนลาดพร้าวครับอิมพีเรียนลาดพร้าวนะครับบัตรเท่าไหร่ครับ300 400 500ครับ300 400 500 10,000 ได้นั่งตักครับ นั่งตักแล้วคนอื่นก็จะดูได้ไงเราก็นั่งไปก็แล้วก็เล่นกันไป2คนถ้า 10,000 นี่แหละคือ300 400 500ที่อิมพีเรียนลาดพร้าวตลอดเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะครับแต่จากที่ฟังคุณพูดทั้งหมดแล้วจริงๆการแสดงคุณมันไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆนึกขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งพูดนั่งเล่าเป็นการเตรียมงานเป็นการเตรียมงานในการเตรียมงานครั้งที่3นี่เตรียมงานนานกี่เดือนครับ ประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนเต็มๆจริงๆจังๆนะครับกว่าจะได้สคริปต์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลเหมือนหยอดออมสินนะครับเจอเรื่องนี้จดเอาไว้เก็บหยอดไว้นะครับลักษณะนั้น2เดือนเต็มๆแล้วก็ได้เป็นสคริปต์มาความยาวของการแสดงเท่าไหร่ครับที่ตั้งใจไว้เนี่ยคือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่เวลาทำจริงๆจะทะเลทไป2ชั่วโมงกว่าทุกทีทุกทีครับทุกทีเลยนะครับมันเพลินทั้งผู้ฟังผู้ชมแล้วก็ตัวเราคือผมไม่รู้ว่าผู้ชมเพลินเปล่าครับแต่ตัวผมเวลาเล่ามันติดเครื่องอะครับเหมือนคนบ้าไมค์ฮะพอเราจะเคยสังเกตรายงานแต่งงานน่ะผู้ใหญ่ขึ้นไปกล่าวก็ลากซะยาวเลยแหละครับผมนิสัยแบบนั้นเลยครับแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะเฮฮากันมากในตรงนั้นนะครับมาอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องความรักครับคุณโน้ตเคยมีผมอ่ะเออท้อถามว่าเคยมีหรือว่าสบประมาทกันเลยนะครับแล้วท่านโทษหน้าตาอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่มีท่านโทษมีบ้างครับท่านโทษหน้าตาคุณเป็นไงก็ได้มาตรฐานนะได้มาตรฐานรักของโน้ตต้องเป็นแบบไหนครับหมายถึงเขาเรียกอะไรสเปคเปล่าฮะผู้หญิงในปกตินะผู้หญิงจริงๆผมเคยทั้งเขียนทั้งพูดออกไปบ้างแล้วนะครับจะขอย้ำอีกทีนึงเพื่อให้ผู้หญิงไทยทั้งประเทศนะครับได้ทราบไว้นะครับ1เป็นผู้หญิงไทยผู้หญิงต่างประเทศไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาชอบผู้หญิงไทยเพราะว่าผู้หญิงไทยนี่ยังมีเรื่องเสน่ห์ปลายจวักอยู่บ้างถ้าเป็นผู้หญิงสเปนมาเอเปเร่มาเลยก็รู้เราจะไม่รู้เรื่องไม่เอานะครับแล้วก็เขาไม่ทำอาหารให้เรากินอะไรแบบนี้อาหารไทย1ผู้หญิงไทยครับ2ต้องหมวยต้องหมวยโอ้โหหน้าบางแบบไทยเข้มแท้คือแคทรียาแมคอินทอชอันนั้นก็ถือยังแคทรียานี่ก็พอทูๆเท่าๆปะโถเอ้ยปะโถเอ้ยเหี้ยหมวยนั่นเขาไม่หมวยเลยไม่หมวยเลยนะครับก็ประมาณหมวยต้องหมวยเป็นหญิงไทยต้องหมวยต้องหมวยนะครับข้อ3
รวยอารมณ์ขันอ๋อต้องเป็นคนมีความรู้สึกดีมองแรกเลยนะครับนะครับตื่นเช้ามาเห็นหน้าโน้นเออเสียสติแล้วเสียสติโอเครวยอารมณ์ขันหมายถึงว่าผมว่าชีวิตคู่นะครับการที่เราได้อยู่กับใครที่มีอารมณ์ขันนะครับผมเชื่อว่าสามารถยืดชีวิตคู่ออกไปได้ยาวแล้วก็ลดการกระทบกระทั่งในบางเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับมันจะไม่บานปลายไปใหญ่โตครับไม่ใช่พวกซีเรียสไม่ใช่พวกชีวิตมาสายนิดนึงอะอะไรอะมาสายนิดเดียวเป็นไรอ๋อไม่มันไม่ว่างจริงไปละเลิกกันเลยอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าไม่ไหวให้เกิดปัญหาครอบครัวนะครับเป็นหญิงไทยต้องหมวยรวยอารมณ์ขันครับข้อสี่ปัญญาดีปัญญาดีปัญญาดีหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบเขาเรียกอะไรผู้หญิงเก่งไม่ต้องแบบโอ้โหจบโทจากมหาวิทยาลัยนู้นนี้นะครับปัญญาดีหมายถึงว่าพูดจากันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องรู้ว่าฮีริโอตปะแปลว่าอะไรเข้าใจเหตุและผลเหตุและผลไม่ใช่เฮ้ยแผลแผลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเป็นหญิงไทยต้องหมวยรวยอารมณ์ขันปัญญาดีมีศีลห้ามีศีลห้ามีศีลห้าโอ้โหเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนี่ดีมากเพราะผมเชื่อว่าศีลเนี่ยเขาแปลว่าปกติใช่ไหมครับศีล5ก็คือปกติ5ข้อของมนุษย์ถ้าใครสักคนหนึ่งมีปกติ5ข้อก็ควรแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องถือศีล10หรือศีลอะไรแล้วครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียใครไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสุราแค่นี้นะครับก็น่าจะดีโอเคเป็นหญิงไทยต้องหมวยต้องหมวยรวยอารมณ์ขันปัญญาดีมีศีล5ครับข้อสุดท้ายอ๋อยังมีอีกข้ออีกทีฮะหญิงไทยไม่ต้องสวยเฮ้ยหญิงไทยพี่ทำให้ผมงงหมดเลยแล้วมาสเต็กคุณจะงงอ่ะหญิงไทยต้องหมวยต้องหมวยรวยอารมณ์ขันปัญญาดีมีศีล5หน้าอกโตอืมอย่างนี้ผมไม่เห็นมันจะเกี่ยวกับตรงไหนเลยคุณจบตรงศีล5ก็พอแล้วทำไมอ่ะครับจริงๆเรื่องนี้พี่อาจจะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจเลยนะครับถ้าสังคมไทยเราเปิดนะครับครับก็จะตอบดังนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับในชีวิตคู่นอกจากความเข้าใจกันแล้วนะครับทั้งความเข้าใจทั้งโลกทางสังคมนะครับเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องสำคัญมากในการชีวิตคู่นะครับในการใช้ชีวิตคู่นะครับสำหรับคุณก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาเรื่องเซ็กซ์ก็สำคัญมากด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่แบบถ้าเป็นในคนยุคสมัยก่อนพูดในเซ็กซ์บ้าเลยจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่จริงในชีวิตเราแต่เราไม่ยอมเปิดเผยแล้วยอมรับมันสักทีนี่คือสเปคของคุณว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะหาผู้หญิงเข้ามาในชีวิตยากมากผมบอกให้เลยเพราะเวลาผู้หญิงเนี่ยผมจะบอกให้นะผู้หญิงเนี่ยเขาโทษนะเวลาเขายืนไม่โตไม่โตวะเขาไม่รู้อ่ะอันนี้เรามีงบประมาณนะครับเพื่อให้ท่านไม่ต้องแล้วเอาเป็นว่าจริงๆแล้วนะครับนี่เป็นบางส่วนของชีวิตของโน้ตอุดมเท่านั้นเองนะครับความจริงก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตนะครับเป็นคนที่รวยอารมณ์ขันจริงๆแต่ทุกอย่างในชีวิตที่ได้มานะไม่ได้ได้มาโดยง่ายนะครับมีการเตรียมการเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งเดือนวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาที่ผมพูดตรงนี้คุณต้องดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยพี่ขอโทษผมขอโทษคือยังไม่ได้ออกทีวีมา3ปีกว่าแล้วแบบว่าผมพยายามมองหาไฟในกล้องอะว่านี่กล้องนั้นเอางี้คุณต้องคุณมานั่งข้างนี้เลยคุณมาเอาไปอีกมานั่งข้างๆเอาใหม่ตรงนี้คุณดูให้มันรู้เรื่องหน่อยเอาใหม่ท่านผู้ชมครับนี่คือชีวิตบางส่วนของโน้ตอุดมแต้พานิชนะครับความจริงแล้วเขายังมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตอีกมากมายหลายอย่างด้วยกันครับแต่ว่าเวลาเรามีน้อยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะทราบอะไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมนี้ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการแสดงของเขาซึ่งเป็นวันสแตนด์อัพคอมเมดี้จะมีบัตรราคา300บาท400บาทแล้วก็500บาทนะครับที่ Imperial ลาดพร้าวการันตีความสนุกโดยใครตาคุณแล้วไงตาคุณแล้วเอาใหม่เช็คตรงนั้นการันตีความสนุกโดยคุณสนอเทียนทองครับเดี๋ยวท่านดูอยู่นะท่านดูอยู่เดี๋ยวท่านดูอยู่นะครับท่านดูคุณตนอดผมไม่เกี่ยวเลยพี่หนอดผมไม่เกี่ยวเลยเขาให้ผมพูดแต่ไม่มีเลยในตะกี้ไม่มีเลยพี่หนอดครับและภาพนี้นะครับรายการ Twilight Show ร่วมกับกาแฟกระป๋อง UCC นะครับขอมอบให้กับคุณโน้ตนะครับเป็นภาพในโน้ตบุ๊กนะครับไม่ทราบใครคิดเก่งๆนะครับภาพนี้อ๋อคุณโน้ตเองครับโอเคเราคิดเองเลยนะครับแม่จริงๆเลยดีมากท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผ่านสิ่งต่างๆมามากมายหลายอย่างในชีวิตกว่าจะมาถึงจุดๆหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตแต่ทุกๆอย่างต้องผ่านมาด้วยความพยายามและความตั้งใจทั้งสิ้นนะครับ ถูกต้องไหมครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาถึงตรงนี้แต่มีนิดนึงนะครับครับที่ผมเรียนไม่จบนะครับ ว่า
ถ้าเผื่อน้องบางคนนะครับคิดจะหักเหแล้วเรียนไม่จบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าพูดว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับแต่ผมจะบอกไงผมสับสนนะครับบอกว่าถ้าเรียนไม่จบคนที่เรียนไม่จบแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมีไม่มากนักน้อยและอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างเสี่ยงนะครับผู้ปกครองควรพิจารณาอย่าลอกเรียนแบบครับถ้าน้องอยากจะเสี่ยงน้องก็ลาออกมาครับไม่ต้องรับชีวิตไม่ต้องรับชีวิตน้องใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องอยากจะเสียชีวิตน้องก็เสพยาเสพติดกันแค่นั้นนะจริงๆนะชีวิตมันเป็นเรื่องแค่นี้ครับอยู่ที่ตัดสินใจนะครับก็ใครตัดสินใจไปในทิศทางไหนผมพูดคล้ายๆจะคมฮะแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยครับถูกแค่นี้ก็ดีแล้วครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราตัดสินใจจริงๆนะครับเราอยากจะเสี่ยงอยากจะผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันเช่นนี้ทุกๆคนแต่การที่คุณโน้ตประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ถ้าท่านไปอยู่เบื้องหลังจริงทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนจะบอกได้ว่าเห็นอยู่ตรงนี้เฮฮาสนุกสนานอยู่อย่างเนี้ยแต่จริงๆแล้วข้างหลังนั้นเครียดมากกว่าจะเขียนสคริปต์ตรงนี้ออกมาเสร็จกว่าจะทำงานตรงนี้ออกมาได้ไม่ใช่เรื่องหมูเลยเพราะฉะนั้นอยากจะดูว่างานที่เขาตั้งใจทำนะมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปดูกันเองนะครับในเดือนกรกฎาคมผมลืมบอกไปนิดนึงเดี๋ยวเวลาจะโทรมาถามรายการกรุณาอย่าโทรถามนะครับว่าจองบัตรที่ไหนขอความกรุณาเลยเพราะผมไม่ได้เป็นคนขายและไม่ได้มีรายได้อะไรกับคุณโน้ตทั้งสิ้นกรุณาอย่าโทรมาคุณโน้ตขายที่ไหนครับคือมันพูดไปก็ถือเป็นการโปรโมทนะครับที่เรียกมานะครับชั้น6นะครับบัตรราคา300 400บาทนะครับแล้วก็500บาทครับรำคาญคุณนนท์ไม่ควรจะพูดขนาดนี้เลย300 400 500ครับมันไม่ชัดเจนวันไหนขายบ้างครับวันขายวันที่14 15นะครับ14 15มิถุนายนนี้ครับครับขายแค่นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไปซื้อกันที่ถามอีกแล้วนะครับเราไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับขายวันไหนนะฮะโอ้14 15ครับพูดไปกระดากปากครับโอเคครับขอเสียงปรบมือครับนะครับโน้ตอุดมแก้วพาณิชย์ครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับโชว์